ะในวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานกกต.ก็ได้มีการเปิดเผยว่าวันนี้จะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตก่อนค่ะและยืนยันว่าจะมีการประกาศออกมาก่อนวันที่9พฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะขณะที่บริเวณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็มีการยื่นหนังสือร้องเรียนกันอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะบรรยากาศก่อนการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้ว่าวันนี้ยังไม่ได้สรุปว่าจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตออกมาหรือไม่ค่ะแต่เป็นการตรวจสอบความถูกต้องในการประกาศถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็จะประกาศภายในเวลาที่กำหนดคือไม่เกินวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับความถูกต้องยืนยันว่าทุกอย่างต้องมีการตรวจสอบก่อนและจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไม่เกินวันที่9พฤษภาคมนี้แน่นอนค่ะนอกจากนี้บริเวณสำนักงานกกต.ก็ได้มีนายเรืองไกรลิขิตวัฒนะอดีตผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักษาชาติเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อกกต.ค่ะเพื่อขอให้รอคำวินิจฉัยและรอมติจากศาลรัฐธรรมนูญในวันพุธที่8พฤษภาคมนี้ก่อนที่จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการค่ะพร้อมกันนี้ยังได้นำรายชื่อผู้สมัครส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง10คนเพื่อให้กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติว่าเข้าข่ายการถือหุ้นในกิจการสื่อหรือไม่ประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทย2คนพรรคประชาธิปัตย์3คนและพรรคพลังประชารัฐ5คนค่ะในจำนวนนี้มีนายชาญวิทย์วิภูสิรินายณัฐพลที่ปัสสุวรรณผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐและนายสาธิตปิตุเตชะผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ค่ะทั้งนี้การที่กกต.อาจจะประกาศรับรองส.ส.ก่อนเพื่อให้ทันกรอบ9พฤษภาคมและหากตรวจสอบทีหลังพบว่ามีความผิดก็จะเตรียมส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้นส่วนตัวมองว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมายค่ะเพราะตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.แล้วระบุชัดเจนว่ากกต.ต้องตรวจสอบคุณสมบัติรวมถึงการเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนที่จะประกาศรับรองค่ะนอกจากนี้ยังมีนายคารมพลพรกลางผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่หนึ่งในรายชื่อ11คนที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยขอให้กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือไม่กรณีว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนค่ะโดยนายคารมเดินทางมายื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อนำเอกสารให้กกต.ประกอบการพิจารณาเรื่องที่นายศรีสุวรรณร้องเรียนซึ่งเอกสารที่นำมาเป็นหลักฐานแสดงชัดเจนว่าบริษัทที่ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อทั้ง11คนถือครองหุ้นนั้นบางแห่งได้ปิดกิจการลงไปแล้วค่ะซึ่งเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกับนายศรีสุวรรณได้ยื่นให้กกต.พิจารณาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องติดตามและจับตาดูว่ากกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตทั้งหมดกี่คนจาก350คนค่ะนิวัฒน์นนท์สายถ่ายภาพณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะ